ทุกวันนี้พี่นิ่มทุ่มเทพี่มากเท่าไหร่พี่ก็ยิ่งรู้สึกผิดพี่ไม่เคยได้ทำอะไรเพื่อนิ่มเลยแต่พี่ว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่พี่ต้องทำอะไรให้นิ่มบ้างหากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนแม่แม่นะถามมาแบบนี้แสดงว่าแม่มีคำตอบให้ถามแล้วใช่ไหมคะถามนั่งก่อนสิคำตอบของเมฆเนี่ยมันคงจะไม่ใช่คำตอบที่ดีสำหรับทานะทารู้ไหมว่าเมฆเชื่อมาตลอดเลยนะว่าความรักที่เมฆมีให้ทาเนี่ยมันคงเป็นความรักที่เมฆไม่มีวันลืมมันได้มันทำให้เมฆปิดตัวเองมาตลอดแต่มันเปลี่ยนไปตั้งแต่แม่เจอคุณนิ่มใช่ไหมคะนิ่มก็ทำให้เมฆรู้สึกว่าบนโลกใบนี้มันยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อแม่ถามรู้ไหมว่าเขาไม่กลัวเลยนะว่าผลสุดท้ายมันจะมาเป็นยังไงปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ไหวแล้วเธอความจริงแม่กับนิ่มเนี่ยควรจะไปกันได้ไกลกว่านี้ตั้งนานแล้วฉันให้แม่หัวจะโกหกใจตัวเองตอนนี้แม่เลยหาได้แค่เพื่อนใช่ไหมคะขอรัฐาที่ไม่ต้องพูดตรงๆแต่เมฆเชื่อนะมันดีที่สุดสำหรับเราสองคนถ้าเมฆไปเถอะค่ะถ้าอยากอยู่คนเดียวผมว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าผมทำงานเหนื่อยทั้งวันแล้วเดี๋ยวหาไปรอผมที่รถไหมนะทำไมแม่ถึงดีกับทานั่งล่ะคะเพราะว่าทาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของแม่เลยภายในใจเธอฉันนั้นค้นหาก็แค่เธอสิ่งเพียงเท่านี้ฮัลโหลแล้วถาพูดนะคะเรื่องที่อยากให้ถาช่วยยังอยากให้ช่วยอยู่ไหมคะ
ว่าอยากทำไงดีอยากจะเบิร์นแฟตเบิร์นแคลอรี่แบบให้แบบว่าซิกแพคพี่ขึ้นวันนี้เลยอ่ะวันเดียวซิกแพคเลยเหรอครับอ้าวทำไงล่ะพี่ไหวนะผมครับจะไม่ไหวถ้าจะให้ซิกแพคขึ้นนะครับพี่ต้องใช้เวลาสม่ำเสมอแล้วก็นานเป็นเดือนเลยนะครับแต่ถ้าพี่ต้องการทางลัดนะครับก็ต้องหนักหน่อยโอ้ยสบายยังไงพี่ก็ไหวอยู่แล้วล่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปแนะนำอุปกรณ์ครับเนี่ยนะฮะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ตามใจชอบนะโอ้โหมันโหดจังเลยนี่พี่จะไหวไหมเนี่ยไหวสิครับอย่างพี่ท่านนั้นนะฮะตัวเล็กนิดเดียวนะครับยังไหวเลยครับเออไอ้ขานี่วะมีอะไรครับพี่รถเฮ้ยพี่เจอละถาก็ที่ห้องฟิตเนสโรงแรมอ่ะเหรอเออแล้วมันตื่นเต้นตรงไหนพี่รถโธ่ก็ไม่ตื่นเต้นนี่ยังไงก็เห็นบอกว่าละถาร่างกายในแข็งแรงอ่อนแอแล้วก็จะเอามาออกกำลังกายได้ยังไงอ่ะเขาก็อาจจะอยากออกกำลังกายเนี่ยให้มันแข็งแรงก็ได้ไงพี่เฮ้ยแต่ว่าแบบแต่ว่าแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับพี่รถขัดจังหวะผมเนี่ยกำลังจะคลายแม็กกับน้องพัดพอดีเลยนะครับโอเคนะครับพี่รถแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับชาร์จเดี๋ยวคนที่ชาร์จเฮ้ยชัดโอ้ยมาต่อกันเลยไหมจ้าน้องพัดจ๋าพร้อมสุดๆเลยค่ะเมื่อกี้มันยังค้างค้างคาคายังไงก็ไม่รู้อ่ะค้างค้างคาคาเฮ้ยน้องพัดทำไมเนี่ยไม่เอาออกจากกล่องมาก่อนจะได้ใส่ได้เลยแหละครับมาๆๆเดี๋ยวพี่เนี่ยใส่ให้เองดีกว่านะครับเพราะพี่เนี่ยชำนาญก็มันใส่ยากนี่คะพอตอนเอาออกมันยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะพี่ชัดขาพัดขอเหมือนเดิมได้ไหมนะนะนะแต่ว่าวันนี้น้องพัดเบิ้ลซ้ำๆมา3ทีแล้วนะครับพี่ชัดก็ไม่ไหวแล้วค่ะขอเบิ้ล3ทีไอ้ชัดมันต้องหลอกน้องพัดมาทำมิดีมิร้ายแง่ๆเลยอ่ะถ้าใช่เหรอปังโอ๊ยพี่ชัดชัดไอ้ชัดไอ้เร็วไอ้คนแล้วมาพอดีเลยมาๆๆมาดูนี่เยอะด้วยดูนี่หอบนี่ๆแล้วมึงนี่ๆๆแกควรทันดูเหรอเนี่ยไอ้คนไม่น่าถามไอ้คนแรงไอ้คนทั่วแกยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะน้องเขายังเด็กอยู่นะเว้ยแล้วแกทำอย่างนี้แกมีความเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าฮะเฮ้ยพี่น้องอะไรเออประกันประกันไม่ต้องมาห้ามเลยนะน้องของน้องนิ่มก็เหมือนน้องของพี่เหมือนกันใครจะไปรักหนีไม่ได้พี่บอมคะพี่ชัดเขาไม่โอ้ยน้องพัดน้องพัดก็กลัวจังนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครมาทำอะไรน้องพัดได้เลยทันทีไอ้บุ๋มเอ้ยแกได้ยินไหมเนี่ยแกทำน้องถึงขนาดนี้น้องเขายังลุกขึ้นมาปกป้องช่วยเหลือแกไอ้คนเลวโอ้ยน้องพัดพี่บอมเลวตรงไหนวะฮะที่ไหนต้องหนีเนี่ยมันสีบ้างเลยวะมันเลวต้องดูหนังเกาหลีดูหนังเกาหลีนี่แหละอ๋อฉันรู้แล้วรู้ว่าอะไรรู้ว่าแกเปิดหนังเกาหลีเพื่อเป็นการกลบเกลื่อนไม่ให้มีใครได้ยินเสียงของแกแกอยากคิดนะเว้ยว่าคนอย่างฉันจะไม่ได้ยินฉันได้ยินเต็มสองรูหูว่าน้องพัดพูดว่าใส่ถอดแถมอารมณ์ขึ้นบอลแถมบอลเบิ้ลอีก3ทีด้วยใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไงหลักฐานมัดตัวนั่นขนาดนี้แล้วแกยังมีอะไรเพิ่มอีกไหมนี่มัดตัวมากเลยค่ะแกแค่เอาแผ่นซีดีใส่เครื่องเนี่ยพอแล้วถ้าเอาแผ่นซีดีใส่เครื่องทำไมต้องมีใส่สายถอดด้วยโอ้คือเรื่องแกเป็นหวยแตกไงใส่ก็ยากเอาออกก็ยากทำดูซะบ้างเนี่ยไอ้ตะกบ้วยอ้าวแล้วขอเบิ้ลอีกสามครั้งก็พี่ชัดอ่ะเขาบ่นที่พัดดูหนังเรื่องเดิมซ้ำมา3รอบไงคะเข้าใจแล้วใช่ไหมไอ้โง่ฮะไอ้สายดิตอนไปจบแกก็มาตบตีฉันแกมันแย่มากเลยมาแบบนี้แล้วดีแล้วอยู่แค่นี้มันดีดังด้วยไม่เอานะโอ้โหแล้วแกไปสนิทกับน้องเขาตั้งแต่เมื่อไหร่น้องนิ่มฮะ
แล้วนิ่มนัดคุณถาไว้ตรงไหนกันแน่คะเนี่ยนิ่มให้คุณถาใช้เมมเบอร์ของนิ่มเล่นฟิตเนสรอเราอะค่ะเหรอฮะเออคุณถาเหรอคะคุณถายังเล่นฟิตเนสอยู่หรือเปล่าคะนิ่มมาถึงแล้วนะคะอะไรนะคะกลับไปแล้วเหรอคะค่ะคุณรัฐากลับไปแล้วบอกว่ามีธุระด่วนนะคะแปลกนะฮะอุตส่าห์มาถึงที่แล้วอ่ะจะรอพบเราหน่อยก็ไม่ได้มันจะธุระอะไรสำคัญกันนักกันหนาฮะฮัลโหลใช่ฮะฮะอ๋อได้ได้ไปเดี๋ยวนี้แหละฮะค่ะขอโทษนะพี่ต้องออกไปละพี่มีธุระด่วนแล้วมันจะธุระสำคัญอะไรกันนักกันหนาคะแปลกคนจริงเลยแหมพี่พิงนิ่มล้อเล่นนะคะพี่พิงไปเถอะนิ่มก็อยากอยู่คนเดียวพอดีเลยเอ๊ะแปลกนะฮะทำไมพักนี้ชอบอยู่คนเดียวฮะนี่เขาบอกนะคะว่าคนที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยมักจะเป็นคนแบบคนเป็นอะไรคะคนบ้าพี่พิงอ่ะพี่ไปนะแล้วนิ่มก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะเจอกันค่ะแกกำลังจะบอกฉันว่าแกช่วยเหลือน้องพัดเพื่อจะพิชิตใจในคาถาอย่างนั้นเหรอใช่ฉันนี่แหละที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านความรักของน้องพัดเลยนะเว้ยปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้อะถ้าเกิดแกไม่พอใจฉันเลิกก็ได้วะให้ฉันเลิกทำไมอ่ะตัวแกเป็นคนสั่งฉันเองนี่หว่าห้ามยุ่งอ่ะฉันพูดตอนไหนตัวแกเพิ่งพูดเองอ่ะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ที่ฉันบอกว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเพดานบินของแกเนี่ยมันยังอ่อนหัดนักเว้ยคืนแกเป็นคนวางแผนมีแต่พังกับพังด้วยเหตุผลนี้ฉันจะกระโดดลงไปเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับน้องพัดเขาเองตั้งแต่ฉันเนี่ยได้คบกับแกมานะเพิ่งเห็นแกเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจกับวันนี้หรอวะไอ้ป้อมนี่ไง